สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะคะก่อนที่จะเริ่มข่าวแรกนะคะก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราค่ะใครที่สนใจสนุกตื่นเต้นสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะข่าวร้อนแรงตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้นข่าวของโชเซ่มูรินโญ่ค่ะ ที่ตอนนี้นะคะโดนปลดจากตำแหน่งผู้จัดการทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเนื่องจากว่าในซีซั่นนี้ผลการคุมทีมของมูรินโญ่นั้นค่อนข้างที่จะย่ำแย่มากเลยทีเดียวค่ะทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกไปอยู่ในอันดับที่6ของตารางและล่าสุดก็ไปแพ้ให้กับลิเวอร์พูลถึง3ประตูต่อ1เลยทีเดียว ทำให้สุดท้ายแล้วทางสโมสรจึงตัดสินใจปลดเขาออกจากการคุมทีมทันทีโดยในแถลงการนะคะสโมสรได้ขอบคุณโชเซ่บุริโยสําหรับการทํางานของเขาในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็อวยพรให้เขาประสบความสําเร็จในอนาคตโดยในการปลดโชเซ่บุริโยครั้งนี้นะคะทางแมนยู ต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับมูรินโญเป็นจำนวนเงินถึง24ล้านปอนด์หรือประมาณ1,32 0ล้านบาทไทยคือข้อค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวนะคะทางเรานะคะก็ขอให้โชเซ่มูรินโญนะคะโชคดีแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางข้างหน้าต่อไปนะคะ ข่าวต่อมานะคะก็ยังต่อเนื่องจากที่โชเซ่มูรินโญ่โดนปลดนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางบ่อนพนันที่ถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษได้ออกมาเปิดเผยราคาพนันกันว่าผู้จัดการทีมคนต่อไปของแมนยูจะเป็นใครมาดูที่คนแรกนะคะก็จะเป็นซีนดีนซีดานค่ะคนที่สองเป็นมาริซิโอโปเชตติโน่ค่ะ คนที่ 3. a n อันโตนิโอคอนเต้ค่ะคนที่ 4. โลรองบลองค่ะคนที่ 5. l e เลโอนาร์โดจาริมคนที่ 6. p เปาโลซูซาคนที่ 7. r o b โรเบ m a โตมาร์ติเนสคนที่ 8. a ดอเลกรและคนที่ 9. ห u i ลุยส์เอนริเก้ค่ะนี่ก็คือรายชื่อที่บ่อนพนันนะคะได้ออกมาเปิดเผยราคาพนันซึ่ง ก็มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันอีกทีว่ารายชื่อเหล่านี้จะมีใครที่ได้เป็นผู้จัดการทีมคนต่อไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบ้างค่ะข่าวต่อมานะคะกูรูบอลทางฝรั่งเศสนะคะก็มีความคิดเห็นเหมือนกันที่ว่าซีดานน่าจะสนใจมาคุมทีมแมนยูนะคะโดยเขานะคะได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า ซีดานน่าจะสนใจที่จะเข้ามาคุมทีมแมนยูเพราะเขาค่อนข้างที่จะบริหารคนได้ดีเขาเก่งเรื่องใช้คนได้ดีแล้วก็2ปีครึ่งที่อยู่กับเรอัลมาดริดเขาพัฒนาแทคนิกได้เป็นอย่างมากรวมถึงความเข้าใจเกมได้ดีขึ้นด้วยนี่ก็คือความคิดเห็นทางกูรูของฝรั่งเศสนะคะที่เห็นว่าซีดานเนี่ยเหมาะสมที่จะมาคุมทีมแมนยูต่อจากโชเซ่มูรินโญ่เองค่ะ ข่าวต่อมานะคะเป็นข่าวของทางปอบปอกบานั่นเองค่ะกองกลางของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขานะคะได้โพสต์รูปลงอินสตาแกรซึ่งทำให้แฟนบอลเชื่อว่าเจ้าตัวเนี่ยมีความสุขที่ชโชเซ่มูรินโญ่โดนไล่ออกนั่นเองซึ่งภาพที่ปอบปกบาโพสต์ลงอินสตาแกรนะคะนั่นก็คือภาพนี้นั่นเองนะคะ ก่อนที่ตอนนี้นะคะภาพนี้ก็ได้ลบออกจาก i ิน t a g r กรไปแล้วค่ะข่าวต่อมานะคะเป็นข่าวของทางเอมมาเอลเบอร์ตีนะคะนักเตะของ p h เได้ออกมาวิเคราะห์ว่า p h เดูเหนือกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึก UCL อย่างแน่นอน ก็หลังจากที่ตาราง UCL ออกมานะคะเอมานูเอลเบอร์ตี้ก็ได้เผยว่ามันค่อนข้างชัดเจนว่า p h เดูเหนือกว่าทางด้านความสามารถส่วนตัวและโดยรวมนอกจากนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็ยังเจอปัญหาหนักกับการเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกด้วย และคุณจะรู้สึกได้เลยว่านักเตะของพวกเขาน่ะไม่มีความสุขเลยและผมไม่คิดว่าเรื่องนั้นจะเปลี่ยนไปได้ภายในเวลาแค่2เดือนหรอกก็เขาก็หมายถึงว่าฟอร์มการเล่นคงไม่ได้ดีไปกว่านี้ประมาณนั้นนะคะข่าวต่อมานะคะเป็นข่าวของทางฟิลิปลัมโบลีเอเจนขององโอตนี่มาร์ซิยาว ระบุเองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่ได้ให้ข้อเสนอใกล้เคียงกับที่พวกเขาต้องการซึ่งนั่นนะคะก็หมายความว่ามาร์ซิยาวยังไม่ใกล้ที่จะต่อสัญญาระยะยาวกับทีมเลยทั้งที่จริงๆแล้วทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้ยื่นข้อเสนอให้ตั้งหลายครั้งแล้วด้วยซึ่งทางเอเย่นนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า เราเท้อแท้เกี่ยวกับเรื่องที่จะให้การเจรจาสัญญาเป็นไปในทิศทางที่ดีพวกเขายื่นข้อเสนอมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ไม่มีอันไหนที่ใกล้เคียงกับที่เราคาดหวังเอาไว้เลยข่าวต่อมานะคะหลังจากที่ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าโชเซมุนโยโดนปลดออกไปนะคะก็มีการยืนยันแล้วว่า คนที่จะมาคุมทัพชั่วคราวก็คือไมเคิลคาริกและคิรียนแมคเคนนาซึ่งเข้ามาเป็นผู้ช่วยทั้งคู่นะคะจะทำหน้าที่คุมทัพชั่วคราวไปจนถึงช่วงจบฤดูกาลนี้เป็นอย่างน้อย ซึ่งในส่วนของคาริคเองประสบการณ์คุมทีมยังมีไม่มากแน่นอนแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของเคมีของเขาแล้วเขามีแบบ100%แน่นอนก็ต้องมารอดูกันว่าหลังจากนี้เขาจะพาทีมกลับสู่เส้นทางเดิมได้หรือเปล่าส่วนคีเรียนนะคะ ประสบการณ์ก็น้อยเช่นกันโดยผลงานที่โดดเด่นที่สุดคือการคุมทีมสเปอร์ชุดเยาวชนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็โดนแมนยูทาบทามมาเป็นกุนซือชุดเยาวชนแล้วในช่วงฤดูการนี้เองเขาก็ถูกดันขึ้นมาเป็นผู้ช่วยของมนะูรินโญ่ณปัจจุบันนี้ซึ่งสรุปได้คร่าวๆก็ตามนี้นะคะอย่างไรก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะคะ ส่วนทางด้านของแกรีเนวิลล์นะคะอดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าโปเชตติโนเป็นคนที่เหมาะสมจะมาคุมแมนยูที่สุดโดยเขานะคะได้ให้สัมภาษณ์ไว้ประมาณว่าเนวิลล์มีโอกาสได้ไปอยู่ในสนามซ้อมของสเปอร์และได้เห็นว่าโปเชตติโนเหมาะสมที่สุดตอนนี้ให้มองประสิทธิภาพของเขาและสไตล์การเล่น เขาเชื่อมั่นในนักเตะดาวรุ่งที่เซาแทมปตันและทอตแนมคนอื่นอาจจะมองว่าไม่เห็นด้วยแต่ในวิวมองว่าแมนยูต้องการผู้จัดการทีมที่ชนะทั่วยุโรปผู้จัดการทีมที่มีประสบการณ์ในหลายๆลยลีกและผู้จัดการทีมที่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งในพรีเมียร์ลีกในมุมมองของเขาต้องการแค่ใครสักคนที่สนับสนุนดาวรุ่ง ฟุตบอลที่สนุกสนานและเอาชนะในเกมได้และเนวิลเห็นว่าโปเชตติโน่ทำงานได้อย่างน่าทึ่งมากที่สุดและคิดว่าเขาเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดนั่นเองค่ะและสองข่าวสุดท้ายนี้นะคะเป็นข่าวก็สิบนะคะทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีการส่งแมวมองไปสองฟอร์มของคูลีบาลีอีกครั้ง เพื่อเตรียมข้อมูลให้มากที่สุดก่อนที่จะมีการนำเข้ามาในช่วงมกราคมนี้ซึ่งดูแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะสำหรับแมนยูเนื่องจากพวกเขาเคยยื่นข้อเสนอไปแล้วสองรอบและโดนปัดทุกข้อเสนอมาแล้วโดยนาโปลีต้องการข้อเสนอแบบสุดวิเศษที่มากกว่า90ล้านปอนด์ซึ่งนั่นก็คือการสร้างสถิติใหม่ในผู้เล่นแนวรับเลยก็ว่าได้ค่ะ และจะว่าไปแล้วคุณลิบเอรีเองก็ยังเป็นที่สนใจของทีมชั้นนำในยุโรปอื่นๆด้วยที่พร้อมที่จะเข้ามาเจราจารด้วยเช่นกันค่ะมาถึงข่าวสุดท้ายของคลิปนี้นะคะทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีการดำเนินการเปิดโต๊ะเจราจากับทางกาลาตาสรายเพื่อเข้าซื้อตัวโอซานคาบาร์กแนวรับดาวรุ่งวัย18ปีของทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งค่าตัวนะคะน่าจะอยู่ราวๆ20ล้านปอนด์และอาจจะมีออปชันเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยโดยเสร็จสับทั้งหมดไม่น่าจะเกิน30ล้านปอนด์ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือการอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักสนใจสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ ก็ทิ้งท้ายกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะขอบคุณมากค่ะ